chaos descended from the north. Peace the emperor had worked so hard to build. เรื่องน่ารู้ก่อนดู The Warrior's Gate นักรบทะลุประตูมหัศจรรย์ The Warrior's Gate เป็นหนังลูกครึ่งทุนสร้างจีนฝรั่งเศสที่มีลุคแบทซองผู้กำกับชาวฝรั่งเศสรับหน้าที่เขียนบทและเป็นโปรดิวเซอร์ Excuse meThe Warrior's Gate นักรบทะลุประตูมหัศจรรย์ลงทุนสร้างสูงถึง48ล้านเหรียญสหรัฐและมีแผนจะเข้าฉายในเมืองจีนทั้งระบบ2มิติ3มิติและระบบ China Film Giant Screen 3D ที่มีขนาดจอใหญ่ถึง20คูณ12เมตร The Warrior's Gate นักรบทะลุประตูมหัศจรรย์ขนนักแสดงชาวจีนมาร่วมงานไม่น้อยทั้งหนีหนีที่เคยร่วมงานกับผู้กำกับจางอี้โหมมาแล้วใน Flower of War มาร์คโยถิงหรือว่ามาร์คเจ้าที่เคยรับบทเป็นตีหลนเจียวัยหนุ่มในยังดีเทคทีฟดีและอูจื้อเฉียงที่เคยรับบทเจ้าพ่อจอมโหดจาก Infernal Affair ภาค2มาแล้วนอกจากดาราจีนแล้ว The Warrior's Gate นักรบทะลุประตูมหัศจรรย์ยังได้นักมวยปล้ำจาก WWE ชื่อดังอย่างเดฟบาติสต้ามาร่วมแสดงงานที่อาศัยชื่อคนดังอย่างลุคแบทซองมาร่วมโปรโมทครั้งนี้จะขายดีหรือทำเสียชื่อทัพนักแสดงชาวจีนในหนังคือคำตอบของความบันเทิงหรือไม่แล้ว The Warrior's Gate ความเป็นจริงแล้วมันคือหนังแบบไหนนี่คือหนังที่เราจะมาการันตีกันในวันนี้ The Warrior's Gate นักรบทะลุประตูมหัศจรรย์สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Warrior Gate นะครับผมว่าสำหรับผมเองนะผมว่ามันคล้ายๆกับเราไปดูหนังแฟนตาซีเด็กสมัยยุค80อะไรอย่างนั้นอะรุ่นเดียวกับพวกเกรมลินอะไรอย่างนั้นตัวเรื่องมันไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลเท่าไหร่ครับแล้วก็ดูความสลับซับซ้อนมันน้อยไปหน่อยถือว่าถ้าเกิดคุณกำลังคิดว่ากำลังจะไปดูหนังที่มันมีพล็อตอะไรน่าสนใจเนี่ย Warrior Gate น่าจะไม่ใช่ทางออกด้วยความที่พอเราดูไปเรื่อยๆอะมันรู้สึกว่าเออมันก็ตื่นเต้นดีเนาะมันก็สนุกดีก็มีเรื่องเล่าหลายๆอย่างมีข้อคิดบ้างเหมือนเด็กดูนิทานอะที่แบบมีคนมาเล่าให้ฟังแล้วก็เออง่ายๆแบบเออไปเรื่อยๆตามน้ำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหนังที่เกี่ยวกับเหมือนแบบทะลุมิติแบบเข้าไปอะไรเงี้ยเราค่อนข้างชอบหนังแนวนี้อยู่แล้วเราเลยไม่ค่อยมีปัญหามากช่วงแรกๆเนื้อเรื่องสำหรับเรามันดำเนินช้าไปหน่อยแต่ว่าพอแบบไปสักพักนึงเราก็จะเริ่มแบบสนุกเริ่มตื่นตาตื่นใจหนังเรื่อง Warrior Gate เป็นหนังแอคชั่นแฟนตาซีเก่าๆที่มันมีส่วนผสมของความเป็นตะวันตกกับตะวันออกรวมกันซึ่งหนังเรื่องนี้มันก็กลายเป็นแฟนตาซีวัยรุ่นที่พูดถึงเด็กผู้ชายแย่ๆคนนึงพัฒนาตัวเองกลับมาเป็นคนเก่งมาอัดไอ้พวกที่เคยรังแกเขาในตอนต้นเรื่องเพราะฉะนั้นสำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยผมให้ไป